ในละครวิมานมังกรบทมือปืนพินทุอาจจะดูโหดไปนิดแต่ตัวจริงของออยธนากลับตรงกันข้ามค่ะเพราะหนุ่มคนนี้แอบมีมุมเด็กๆกับเขาเหมือนกันเห็นของเล่นชิ้นใหม่ที่ทีมงานนำมาเข้าฉากเป็นไม่ได้ออยธนารีบตรงดิ่งไปเอามาทดสอบฝีมือทันทีค่ะไอ้ขโมยพอปเขาเล่นแล้วขับไปชนด้วยมันไม่มีเบรกมั้งหรือว่าปกติเขาก็ไม่มีนะสงสัยก็คือมันเบรกไม่อยู่ครับมันไม่เคยเล่นมันก็ตักขึ้นมาก็ดีครับมันก็เหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันได้แหวกน้ำแล้วก็แบบมีเลี้ยวมันก็แบบสไลด์ปาดน้ำหาคนซึ้งอะไรเงี้ยมันก็เล่นจ็อกกี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแกล้งคนอื่นแต่มันก็ไม่ค่อยเร็วมากอันนี้ก็สนุกดี